คุณผู้ชมครับจากเรื่องแก๊สระเบิดพามาดูเรื่องนี้คนขับรถพ่วง18ล้อจอดรถแวะก่อนถึงหน้าบริษัทแป๊บเดียวกะว่าจะลงไปซื้อลาบ เดี๋ยวกินหลังจากเลิกงานจอดรถไว้ยังไม่ทันดับเครื่องลงไปซื้อลาบที่ข้างถนนคุณผู้ชมครับหันกลับมาดูอีกทีนึงอยู่ๆรถพ่วง18ล้อของตัวเองขับผ่านไปต่อหน้าต่อตารีบแจ้งเจ้าหน้าที่สกัดจับกันวุ่นเลยนี่ฮะนี่เป็นภาพจากกล้องเนี่ยนะครับที่จะเห็นว่าคนก่อเหตุขับรถพ่วง18ล้อเป็นภาพกล้องซึ่งติดอยู่ในรถรถพ่วงเดี๋ยวนี้เขามีกล้องติดในรถทุกคันเลยจะเห็นว่ามีชายปริศนาคนหนึ่งขับรถพ่วง18ล้อแล้วมุ่งหน้าจากจันทบุรีจะไปที่จังหวัดตราดไล่เลียงดูเอากล้องตัวถัดไปคนก่อเหตุจอดรถเสร็จปั๊บปีนลงมาแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนี่ฮะนี่คือขโมยรถจากจันทบุรีขับมาจนถึงจังหวัดตราดแล้วก็จอดรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านที่มันอยู่กลางสวนคุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้าหน้าที่ระดมกำลังสกัดจับเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเท่าที่มีการตรวจสอบและได้รับแจ้งไปเจอรถพ่วง18ล้อคันนี้จอดอยู่ข้างๆกับอบต.ห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดก็เลยปิดล้อมพื้นที่รถล็อกแต่ไม่มีใครอยู่บนรถก็เลยกระจายกำลังแล้วเท่ากับว่าพอเช็คกล้องวงจรปิดประสานดูรู้ว่าคนก่อเหตุชื่อนายปิยะลาลูนเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลห้วยแร้งนี่แหละบ้านเขาพอเช็คชื่อที่อยู่ปั๊บอยู่ห่างจากจุดที่ทิ้งรถเอาไว้ประมาณ4กิโลเมตรก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่บ้านไปเจอนายปิยะนั่งอยู่หน้าบ้านพี่ชายคุณผู้ชมครับตำรวจพยายามจะพูดคุยขอกุญแจรถคืนได้ไหมแต่เขาพูดจาวกไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องจนกระทั่งพอจับใจความได้เขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์จากจังหวัดตราดจะไปเอายาแก้ป่วยจิตเวชที่สระแก้วแล้วขากลับรถมอเตอร์ไซค์พังเห็นรถพ่วง18ล้อจอดอยู่ข้างทางก็เลยเดินขึ้นไปแล้วขอยืมรถขอยืมกับใครไม่รู้นะกวางคุณผู้ชมเพราะว่าเขาลงไปซื้อของนี่เจ้าของรถน่ะขอยืมรถแล้วก็ขับกลับบ้านที่จังหวัดตราดสุดท้ายยอมคืนกุญแจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเอ้าลองฟังเสียงของคนที่ขโมยรถคุณปิยะลาลูนนะฮะเราดูหน้าโรงพยาบาลมะขามคนที่ขับ18ล้อเขาเข้าไปเขาบอกว่าเขาป่วยหนักผมเลยบอกว่าผมก็จะโดนยิงตายหวงเนี่ยเขาบอกเอารถไปเลยแต่ขอให้คืนกุญแจและเอารถมาคืนให้เขาสภาพเหมือนเดิมตอนนี้ผมจอดไว้อย่างดีรถอยู่ที่อบต.ห้วยแร้งเห็นยังไปดูมายังเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกุญแจอยู่ที่ผมนี่ไม่เจ้าของเขาตามมาโอเคเจ้าของเขาตามมาผมให้กับมือเจ้าของเดี๋ยวผมจะถามว่าเราจอดไว้ที่ไหนเราบอกเขาแล้วใช่ไหมบอกเขาแล้วบอกคนขับแล้วว่ารถติด GPS เขาตามเจอทั้งหมดวิ่งมา GPS เตือนตลอดทางแล้วเชื่อไหมผมถึงศาลเจ้าแม่เขาเกลือรถลมเบรกมีปัญหาปุ๊บผมต้องทำไงผมดึงเบรกมือเซฟตี้ตัวเองก่อนทำไมผ่านเขาเกลือมาได้ผ่านมาได้ตำรวจผมโบกมือลงซ้ายหมดลงซ้ายหมายถึงให้จอดไม่บอกให้ตำรวจลงซ้ายผมเลี้ยวไฟใส่สองทีโอเคขอบคุณมากๆที่ช่วยชีวิตผมครับใช่ไหมใช่ใช่ดอกนี้ด้วยไหมคืนกุญแจเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ฮะกุญแจครบนะขอบคุณมากนะพี่แล้วก็ถามใช่ไหมยืมรถบรรทุกพี่จำกุญแจได้ไหมใช่ดอกนี้ไหมพี่เจ้าของรถงงเลยอ่ะแกก็ยังขอบคุณนะมีน้ำใจขอบคุณที่จะไปว่าเขาในตอนนั้นมันจะยังไงอยู่นะลองฟังเสียงคุณพรชัยยศขุนหน่อยเป็นคนขับรถ18ล้อรถพ่วงคันนี้บอกผมเนี่ยนี่พาปีนขึ้นไปดูในรถมันติดกล้องควบคุมการขับควบคุมการทำงานของโชเฟอร์อยู่แล้วแล้วก็โชว์ถุงลาบด้วยลาบเจ้าปัญหาเนี่ยแหละฮะลงไปซื้อแป๊บเดียวก็กล่าวว่าไม่ต้องดับเครื่องหรอกเพราะข้างหน้าเนี่ยก็เป็นบริษัทแล้วไงยังไม่ลงไปซื้อแป๊บเดียวเลยโอ้โหเดี๋ยวยังเต็มถุงอยู่เลยคุณพี่คุณผู้ชมลองคิดดูนะไล่ตามกันจากจันทบุรีจะซื้อลาบที่จันทบุรีมาได้รถคืนที่จังหวัดตราดไกลอยู่นะแต่ว่าพี่คนที่ก่อเหตุแม้ว่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวชแต่ว่าแกขับรถมาไกลได้ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบนะว่าอาการป่วยคือมันหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีไหมเขาไม่แจ้งความเพราะหนึ่งคือเห็นว่าเป็นผู้ป่วยสองคือรถไม่ได้พังเสียหายอะไรแค่ยืมมาแต่ตามกันวุ่นเลยเมื่อคืนนี้